มีแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้เรากำลังข้ามเรือล่องแม่น้ำโขงนะคะจะไปสุดท้ายจะเป็นสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่เราจะไปพักผ่อนแล้วค่ะ